ทางด้านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็กล่าวว่ามาตรการฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ที่เร่งด่วนในขณะนี้นะคะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะดูแลการซ่อมแซมด้านที่อยู่อาศัยเป็นหลักที่ในภาพรวมเสียหายกว่า 11,000 หลังโดยเสียหายทั้งหลังจำนวนกว่า300หลังขณะนี้ดำเนินการซ่อมแซมไปแล้วกว่า 1,000 หลังซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะจะเร่งขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่มีช่างให้ลงไปช่วยเหลือประชาชนเต็มพื้นที่ประมาณ 6,000 หมู่บ้านส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวนายกรัฐมนตรีได้สั่งบูรณาการจัดการปัญหาน้ำทำพื้นที่ระบายน้ำหรือว่าฟลัดเวย์โดยเบื้องต้นจะใช้ข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมโยธาธิการและผังเมืองและกระทรวงมหาดไทยซึ่งเริ่มดำเนินการแล้วหากเป็นพื้นที่สาธารณะก็สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายผังเมืองแต่หากเป็นพื้นที่เอกชนอาจพิจารณาเวรคืนบางพื้นที่ซึ่งถือเป็นหลักการในการแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซากอีกค่ะคือเรื่องของที่อยู่อาศัยซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันภัยเนี่ยได้ดูแลโดยกองทัพเนี่ยเป็นแกนหลักในการที่จะฟื้นฟูที่อยู่อาศัยส่วนในเรื่องของที่ทำเรื่องของการประกอบอาชีพที่ทำกินกระทรวงเกษตรก็ได้มีมาตรการต่างๆที่เข้าไปดูไปสำรวจก่อนในเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยขณะนี้ก็มีความเสียหายเป็นเศษทั้งสิ้นประมาณ 11,000 กว่าหลังนะในจำนวนนี้ก็เสียหายทั้งหลังก็ประมาณ300กว่าหลังดำเนินการซ่อมไปแล้วขณะนี้มันเกินได้พันกว่าแล้วนะเราจะทราบก็เร่งดำเนินการในส่วนนี้นะทางด้านนายฉัตรชัยพรหมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เปิดเผยว่าขณะนี้ยังมีสถานการณ์อุทกภัยใน4จังหวัดได้แก่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสงขลาพัทลุงรวม8อำเภอ59ตำบล395หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 33,919 ครัวเรือน 104,350 คนทั้งนี้ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมสรรพกำลังและทรัพยากรเร่งสำรวจข้อมูลความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านควบคู่กับการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นรวมถึงฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะ